สิเลว่าพรุ่งนี้วันแห่งความรักแล้วนะแล้วไงเอ้าวันแห่งความรักก็ต้องคุยกันเรื่องความรักสิครูไม่รู้เมืองอย่ามายุ่งกับครูได้ไหมเฮ้ยสิริไปกินลังแตนที่ไหลมาเนี่ยถามเรื่องความรักแค่นี้เองจะไปรู้ได้ไงครูไม่เคยมีความรักมิน่าล่ะคนไม่เคยมีความรักถามเรื่องความรักก็ทำเป็นหงุดหงิดเฮ้ยแค่อยากรู้ว่าวันวาเลนไทน์อ่ะมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองสิริไม่ได้มีอะไรเลยวันนักบุญวาเลนไทน์แต่เดิมเป็นเพียงวันฉลองนักบุญในศาสนาคริสต์ยุคแรก1หรือ2คนชื่อวาเลนตินัสความหมายโรแมนติกโดยในสมัยใหม่นั้นกวีเพิ่มเติมในอีกหลายศตวรรษต่อมาทั้งสิ้นมีการกำหนดวันวาเลนไทน์ขึ้นครั้งแรกโดยสมเด็จพระสันตะปาปากลาซิอุสที่1ในคศ496ก่อนที่สมเด็จพระสันตะปาปาปอที่6จะให้ตัดออกจากปฏิทินโรมันทั่วไป General Roman Calendar ในปีคศ1969วันวาเลนไทน์มาข้องเกี่ยวกับรักแบบโรแมนติกเป็นครั้งแรกในแวดวงสังคมของเจฟฟรีย์ชอเซอร์สมัยกลางยุครุ่งโรจน์ High Middle Agesเมื่อประเพณีรักเทิดทูนคอดลี่เลิฟเฟื่องฟูจนถึงคริสต์ศตวรรษที่15วันวาเลนไทน์ได้วิวัฒนามาเป็นโอกาสซึ่งคู่รักจะแสดงความรักของพวกเขาแก่กันโดยให้ดอกไม้ขนมหรือลูกกวาดและส่งการ์ดอวยพรกันในภายหลังประเพณีการแสดงออกความรักไม่ได้เป็นที่นิยมเพียงแค่ทางฝั่งตะวันตกหากแต่มีการแพร่กระจายความนิยมไปทั่วโลกโดยคนส่วนใหญ่ถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันแห่งการแสดงความรักให้กันจนถึงปัจจุบันโดยบางประเทศมีการฉลองในลักษณะที่คล้ายกันนี้เช่นประเทศบราซิลมีการเฉลิมฉลอง Dia dos Namorados ในวันที่12มิถุนายนโดยจะมีการมอบของขวัญให้คนที่รักเช่นดอกไม้และช็อกโกแลต